ูดถึงภูมิภาค CLMV ที่ประกอบไปด้วยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามแล้วก็ลาวเนี่ยนะครับหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาเดินทางมาจะเที่ยวหลายประเทศพร้อมๆกันล่าสุดนี้ครับทางกัมพูชาแล้วก็เมียนมาก็เลยเตรียมออกแผนดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศครับเมื่อเร็วๆนี้ตัวแทนภาคธุรกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาได้ไปพบกับตัวแทนธุรกิจของกระทรวงการโรงแรมและท่องเที่ยวของเมียนมาที่เมืองพูกามครับโดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะทำแคมเปญการตลาดร่วมกันรวมถึงการจัดงานโปรโมทแพ็กเกจทัวร์ใหม่ๆโดยเฉพาะแพ็กเกจเที่ยวเมืองโบราณอันขึ้นชื่อของทั้งสองประเทศนั่นก็คือปราสาทนครวัดและเจดีย์พูกามนั่นเองครับที่ผ่านมากัมพูชาและเมียนมามีความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดครับอย่างเมื่อปลายปี2556ทั้งสองประเทศได้ตกลงงดเว้นวีซ่าระหว่างกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางปกติและก่อนหน้านั้น2ปีครับเมียนมาก็ได้เริ่มเที่ยวบินตรงระหว่างนครย่างกุ้งกับเสียมเรียบแล้วก็ขยายมาจนถึงกรุงพนมเปญในเวลาต่อมาครับ